เรามีแต่บางๆบางๆแล้วก็จะเป็นลนไฟอย่างเนี้ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าติวไม้ไผ่มันจะมีความข้นมีความแข็งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัดสายจีบแซบเดียวเองฮะนะแต่ถ้าหากไปในห้องผ่าตัดตัวเนี้ยต้องกรรไกรต้องแบบนี้เลยที่จะได้นะครับเนี่ยคีบตรงเนี้ยที่จะขาดตัดข้างเดียวไม่มีทางนะรู้ว่ากรรไกรลุดหมดหนีหมดโอเคไหมครับมันต้องใช้สองง่ามเงี้ยมึงหนีไปไหนไม่ได้เลยสายสะดือโอเคไหมงับทีเดียวจบนึกออกไหมครับนี่คือตัดสายสะดือเขาจะมีความเหนียวมากมากนะสายสะดือผมทราบไหมนะครับแต่ถ้าหากว่าออกจากท้องมาแล้วก็คงจะไม่เหนียวนะครับมันในระหว่างที่มันยึดโยงนั่นคือบอกให้รู้ว่าพลังงานมันยึดโยงกันอยู่ตรงนั้นไอ้พลังงานที่อยู่ในท้องมันบริสุทธิ์กันแล้วกันนะของแม่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์ก่อนนะครับมันบริสุทธิ์มากกว่านั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากเหลือเกินพลังงานตัวนี้นะทีนี้พอเวลาแม่อุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายทอดคือแม่จะรับพลังงานบริสุทธิ์จากลูกจำเลยครับตรงนี้ขณะเดียวกันลูกก็จะได้อาหารจากแม่คือน้ำนมโอเคไหมครับจุดนี้ต้องให้เขาคลอเคลียร์กันให้มันเต็มร้อยนะครับจุดนี้ต้องให้คลอเคลียร์กันอย่างจนกระทั่งไม่รู้แม่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วครับก็จะฟื้นเร็วมากครับถ้าไม่ได้บรรยากาศอย่างนี้แม่ก็จะอ่อนอย่างนี้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วครับเสร็จแล้วก็กินยาบำรุงกันยิ่งคนสมัยนี้ไม่มีการอยู่ฟื้นอยู่ไฟแล้วครับไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญนะครับงั้นเอาการแพทย์โบราณมาใช้แบ่งออกลูกส่วนมากมันจะแบ่งออกยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการทำงานประจำวันเนี่ยนะครับจะคลอดง่ายนะครับจะคลอดง่ายอย่างแม่ผมก็ดำนาเขาทำงานตลอดนะอยู่ๆดูซิลงคิดถึงท้องสิครับเมื่อเริ่มเทิบจะไปก้มยังไงแล้วก้มดำนาท้องขนาดนั้นก็เขาทำทุกวันเหมือนเขาอุ้มช้างเขาแบกช้างเนี่ยช้างมันเกิดมาวันเมื่อเช้านี่นะแบกทุก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยโอเคไหมครับมันโตขึ้นมา1เดือนสองเดือนยังแบกได้โดยช้างเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความคุ้นเคยด้วยในแบบกำลังบอกว่าความคุ้นเคยในธรรมชาตินี่มันเป็นความสืบเนื่องกันนะคะโอเคเชิญครับเช่นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าในขณะที่ตอบคำถามนะครับจากจุดเกิดจุดดับเมื่อสักครู่นี้